คณะทูตจากประเทศมุสลิม8ประเทศประกอบด้วยเอกอัครราชทูตและผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเดินทางมายัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มมุสลิมประจำปี2567ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะทูตและเอกอัครราชทูตประเทศมุสลิมได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงในพื้นที่พร้อมเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความร่วมมือทั้งทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์พันธบทโทวรรณพงษ์โคชรัตน์เลขาธิการสอบต.กล่าวว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเอื้อต่อการพัฒนาในหลายด้านอาทิการเกษตรการท่องเที่ยวการพัฒนาธุรกิจและบริการฮาลาลปัญหาสำคัญในพื้นที่ก็คือคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขและปัญหาสังคมจิตวิทยาโดยสอบต.ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานควบคู่กับบูรณาการด้านการทำงานทุกภาคส่วนโดยมีกว่า40หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างสันติสุขในพื้นที่ส่วนความร่วมมือกับประเทศโลกมุสลิมที่ผ่านมามีหลายประเทศให้การสนับสนุนและประสานงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องอาทิการศึกษาต่อต่างประเทศการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์การร่วมมือด้านการค้าการท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางในครั้งนี้มีการนำเสนอการดำเนินงานและการสนับสนุนของภาครัฐในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามในพื้นที่และพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานจังหวัดนราธิวาสการนำเสนอผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวชิราภรณ์และผ้าลายชบาปัตตานีนำไปสู่การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีที่มีความโดดเด่นในการผลิตผ้าบาติกทำมือโดยใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมผสมผสานนวัตกรรมสมัยใหม่เช่นกลุ่มยะลิงบาติกอำเภอยะลิงจังหวัดปัตตานีการนำเสนอแนวทางและผลงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพบปะพูดคุยระหว่างคณะทูตกับกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มสถาบันการศึกษาการนำเสนอโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อยกระดับการค้าชายแดนโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่2และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาการพัฒนาที่ดินพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสนำเสนอโครงการแกล้งดินเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินซึ่งผลตอบรับจากคณะทูตแต่ละประเทศล้วนประทับใจและมองเห็นโอกาสต่อยอดสู่ความร่วมมือด้านต่างๆในอนาคตอีกทั้งยังชื่นชมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจและด้านสังคมรวมทั้งสนับสนุนการเจรจาเพื่อเป้าหมายสันติภาพและความสันติสุขของคนในพื้นที่อีกด้วย